มากันที่ Port of Call กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาเพราะว่ากวาดรางวัลไปเยอะมากจากฮ่องกงฟิล์ม Director Skills Award นั่นเองค่ะเราซูเปอร์สตาร์ฮ่องกงพร้อมใจกันไปร่วมงานมอบรางวัลฮ่องกงฟิล์ม Director Skills Awards ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ผ่านมาโดยงานนี้มีนักแสดงและเหล่าคนดังไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นกัวฟู่เฉิงกูเทียนเลอร์จางเจียฮุยหยางเชี่ยนหัวและอีกมากมายหลายคนค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลของสมาพันธ์ผู้กำกับภาพยนตร์ของฮ่องกงไปครองมากที่สุดก็คือเรื่อง Port of Call ที่กัวฟู่เฉิงและเจสซี่ลีต่างก็คว้ารางวัลนักแสดงนำชายและนักแสดงนำหญิงไปครองได้ด้วยกันทั้งคู่ส่วนรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของไปจือที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเวทีม้าทองคำมาหมาดๆโดยกัวฟู่เฉิงได้เผยหลังรับรางวัลว่าสำหรับเขาแล้วการได้รับรางวัลไม่ว่าจะเวทีไหนก็ตามก็เหมือนกับการได้รับกำลังใจที่จะทำให้เขามีแรงกายแรงใจในการทำงานในวงการบันเทิงต่อไปและเมื่อถูกถามว่าในการมอบรางวัลเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดในเดือนหน้าคิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัลอีกหรือเปล่ากัวฟู่เฉิงก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละสถาบันย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วโดยกัวฟู่เฉิงจะเข้ารับการผ่าตัดเข่าที่ได้รับบาดเจ็บจากการแสดงหนังเรื่องนี้ก่อนงานมอบรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดที่จะจัดขึ้นในวันที่13เมษายนทางด้านหยางเชี่ยนหัวก็จะไปร่วมงานฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดในเดือนหน้าเนื่องจากเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากหนังเรื่อง Little Big Master ด้วยส่วนผลรางวัลในสาขาต่างๆของเวทีฮ่องกงฟิล์ม Director Skills Awards ปีล่าสุดนั้นรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมตกเป็นของชีเคจากหนังเรื่อง The Taking of Tiger Mountainซึ่งสามารถคว้ารางวัลหนังยอดเยี่ยมไปครองได้ด้วยในขณะที่รางวัลพิเศษอย่าง Executive Committee Special Awards ตกเป็นของหนังเรื่อง 10 Years ค่ะ人家是對手其實如果是有機會大家有機會在其他將來的影片生合作反而就是我自己非常的一個願望吧ก็ไม่น่าจะยากนะสำหรับรางวัลอื่นเพราะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นสมาพันธ์ผู้กำกับด้วยกันใช่ไหมล่ะครับอ๋อเนาะมีสิทธิ์ค่ะครับมากันที่ทาเคชิคิทาโน่ดีกว่านะคะคนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคนนักแสดงของญี่ปุ่นที่จะได้โกฮอลลีวูดค่ะครับนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังทาเคชิคิทาโน่เตรียมแสดงภาพยนตร์รีเมคเรื่อง Ghost in the Shell ในแบบฉบับฮอลลีวูดโดยเขาจะได้ร่วมงานกับนักแสดงสาวมากความสามารถชื่อดังสการ์เล็ตต์ จอห์นสันที่ยืนยันรับบทนำของหนังเรื่องนี้แล้วทาเคชิคิทาโน่จะรับบทเป็นไดซุเกะอารามากิหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเขต9โดยเขาเผยว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นแฟนแอนิเมชันเรื่องนี้แต่เขาเห็นว่าตัวละครอารามากิมีความโดดเด่นก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจมากที่จะได้ร่วมงานกับหนังที่แตกต่างจากหนังเดิมๆของเขาทาเคชิคิทาโน่เป็นนักแสดงเอเชียคนแรกที่ได้เซ็นสัญญาร่วมงานกับภาพยนตร์ดังเรื่องนี้และเขาก็เคยปรากฏตัวในภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อปี1995ในภาพยนตร์เรื่อง Johnny Mnemonic ค่ะภาพยนตร์รีเมคฉบับฮอลลีวูดเรื่อง Ghost in the Shell ของค่าย Paramount กำกับโดย Rupert Sanders แล้วก็มีกำหนดออกฉายทั่วโลกในวันที่31มีนาคม2017ค่ะ They wanna fight? That's fine with me. The world entered a rapid era of change.เคยดูเวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนนะ Ghost in the Shell เนี่ยมันประมาณสักหนังมันประมาณสักการ์ตูนประมาณสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เขาถึงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องที่คนดังทั่วโลกนะครับร่วมไว้อาลัยท่านเซอร์จอร์จมาร์ตินครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ช็อกวงการเพลงทั่วโลกนะครับกับการจากไปของโปรดิวเซอร์ชื่อดังท่านเซอร์จอร์จมาร์ตินนะครับผู้ที่ปลุกปั้นวงการดนตรีนะครับตำนาน4เต่าทองนะฮะ The Beatles เสียชีวิตลงด้วยวัย90ปีครับท่านเซอร์จอร์จมาร์ตินนะครับได้รับฉายาว่าเป็นเต่าทองตัวที่5หรือว่า Fifth Beatle นะครับจากการสูญเสียในครั้งนี้ทำให้เหล่าคนดังทั้งในแวดวงดนตรีแล้วก็แวดวงต่างๆนะครับได้ร่วมไว้อาลัยผ่านทางโซเชียลมีเดียมากมายครับหนึ่งในสมาชิก The Beatles นะครับอย่าง Ringo Starr ก็ได้โพสต์ข้อความร่วมไว้อาลัยแก่บุคคลที่ทำให้เขามีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้ครับ
ส่วนอีกหนึ่งเต่าทองนะครับอย่างพอลแมคคาร์ทนีย์ครับก็ได้แสดงความรักความอาลัยต่อการจากไปของชายที่เขาเปรียบเสมือนเป็นพ่อคนที่สองของเขาที่นำเส้นทางดนตรีให้กับเขาและท่านจอร์จท่านเซอร์จอร์จเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนแรกที่พา The Beatles เนี่ยไปอัดเสียงครั้งแรกกับเพลงLove Me Do นะครับและเซอร์จอร์จมาร์ตินเปรียบเสมือนดั่งเพื่อนและครอบครัวของเขาครับนะครับท่านเซอร์จอร์จมาร์ตินเองก็ยังโปรดิวเซอร์เพลงนี้อีกด้วยนะครับผมโปรดิวซ์เพลงนี้ Hey Jude นะครับให้กับพอลแมคคาร์ทนีย์จนโด่งดังกลายเป็นเพลงฮิตตลอดกาลครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับอย่างเดวิดแคเมรอนฮะก็ได้แสดงความเสียใจต่อการจากไปของโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะครับว่าท่านเซอร์จอร์จมาร์ตินเนี่ยเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในแวดวงดนตรีแล้วก็สร้างผลงานเพลงป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับเรามากันที่นักร้องระดับตำนานจากแมนเชสเตอร์อย่างเลียมกาลาเกอร์นะครับก็มีการทวีตข้อความไว้อะไรต่อการจากไปของท่านเซอร์จอร์จมาร์ตินเช่นกันครับเอลตันจอห์นนะครับผมเคยร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังในปี1997ซึ่งท่านเซอร์จอร์จมาร์ตินเองนะครับได้ร่วมโคโปรดิวซ์เพลงดังอย่าง Candle in the Wind ให้กับนักร้องดังจนกลายเป็นเพลงฮิตดังตลอดกาลก็ได้ร่วมไว้อาลัยจากไปกับการจากไปนะครับได้ทวีตผ่านทาง Twitter ว่าการสูญเสียของท่านเซอร์จอร์จมาร์ตินคือจุดจบของยุคอันสวยงามครับเรามากันที่ไบรอันเมย์นะครับมือกีตาร์ชื่อดังแห่งวงควีนนะครับก็ได้เขียนแสดงความไว้อาลัยเศร้าใจต่อการจากไปของโปรดิวเซอร์ชื่อดังเช่นกันนะครับโดยเขาได้กล่าวไว้ว่าจอร์จคือผู้ที่มองโลกในแง่ดีเสมอมีความคิดสร้างสรรค์เขาคือผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเพลงตัวจริงครับนอกจากนี้นะครับยังมีคนดังมากมายร่วมแสดงการไว้อะไรกันทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นบอยจอร์จเบเวอรี่ไนท์นิโคลแบ็คเลนนี่คราวิสนะครับเพียร์สมอร์แกนเป็นต้นครับหลังจากที่ The Beatles แยกวงกันนะครับท่านจอร์จมาร์ตินเองก็ได้โปรดิวซ์ให้กับศิลปินชื่อดังหลายๆคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสติงนะครับโฮเซ่คาร์ล่านะครับซีลีนดิออนแล้วก็สแตนเกตส์ครับI think we all have to pay tribute. The Ringo here, yeah, and George and Paul who can't be with us, and of course. ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะครับตอนนี้เรามากันที่ Bad Boy 50 Cent คือแปลกคือผมว่าหาเรื่องใส่ตัวเองอ่ะตัวเองล้มละลายค่ะนะฮะเสร็จปุ๊บไปโพสต์รูปใน IG นอนอยู่ท่ามกลางเงินรอบเตียงไปหมดเลยนั่นไงศาลเรียกกลับมาใหม่บอกยูตกลงยูอ่ะล้มละลายจริงหรือเปล่าหรือว่าซ่อนเงินไว้ที่ไหนกันแน่แล้วคุณรู้เปล่าคุณผู้ชมรู้เปล่าว่าเขาแก้ตัวว่าอะไรถ่ายอะไรสักอย่างเราไปฟังดูหามากติดตามฮะทำตัวเองแท้ๆนะฮะโดนสั่งศาลเนี่ยนะฮะฟ้องร้องว่าเป็นบุคคลล้มละลายนะครับแต่ว่าล่าสุดแรปเปอร์หนุ่ม50 Cent นะฮะเพิ่งโพสต์ภาพตัวเองเนี่ยกำลังนอนอยู่บนเตียงท่ามกลางแบงค์ดอลลาร์เป็นปึกๆจำนวนมากที่วางไว้รอบตัวรวมถึงรูปที่เขาถ่ายเงินจำนวนมากอีกหลายรูปนะครับซึ่งการกระทำของ50 Cent ทำให้ศาลเนี่ยเรียกตัวไปอีกครั้งนึงนะฮะที่รัฐ Connecticut เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อให้50 Cent นะฮะชี้แจงว่าเงินจำนวนมากขนาดนี้อยู่เอามาจากไหนนะครับผู้พิพากษาแอนเนเวนส์นะครับก็ได้สั่งให้50 Cent เดินทางมาที่ศาลเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อให้แรปเปอร์หนุ่มคนดังเนี่ยนะฮะอธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินจำนวนดังกล่าวที่50 Cent เนี่ยมีการโพสต์ลงใน IG หลายรูปโดยมีอยู่รูปนึงเนี่ยนะฮะ50 Cent ก็โพสต์ลง IG พร้อมกับเขียนแคปชั่นเชิงประชดว่า broke
หรือว่าหมดตัวนั่นเองนะครับซึ่งทำให้ศาลเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะฮะส่งผลให้ผู้พิพากษาได้สั่งให้สำนักงานล้มละลายนะครับทำการตรวจสอบจำนวนทรัพย์สินรายได้รวมถึงจำนวนเงินในบัญชีของ50 Cent อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ50 Cent เข้ามาที่ศาลคุณก็บอกอะไรป่ะก็บอกไอ้เงินนั่นน่ะมันไม่ใช่เงินจริงๆนะเงินในรูปนั่นน่ะนะฮะตัวเองก็ไม่ได้ปิดบังหรือว่าแอบเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนเพื่อเป็นการหลอกศาลเลยนะครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้คุณ50 Cent ถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปีก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่คณะลูกขุนในเมืองนิวยอร์กเนี่ยได้สั่งให้50 Cent จ่ายเงินจำนวน7ล้านเหรียญสหรัฐให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ฟ้องศาลว่า50 Cent นำเซ็กซ์เทปของเธอเนี่ยไปโพสต์ออนไลน์แต่แรปเปอร์ชื่อดังก็บอกว่าเฮ้ยตัวเองไม่มีเงินจ่ายนะเมื่อตรวจทรัพย์สินแล้วก็พบว่า50 Cent เนี่ยนะครับไม่มีเงินจริงๆนะฮะแล้วก็ยังติดหนี้ธนาคารอีกต่างหากนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอกันต่อไปฮะว่าไอ้เงินดังกล่าวเนี่ยตกลงเป็นแบงค์ปลอมจริงหรือเปล่าพี่ปอคิดว่าใช่ไหมแบงค์ปลอมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงนะ50 Cent ดังมากถูกป่ะและไอ้7ล้านเหรียญเนี่ยถ้าไม่มีมันก็แปลกหรือเปล่าเขาใช่ไงหรือว่าเขาตั้งใจที่จะเบี้ยวหนี้ไงไม่จ่ายหรือเปล่าแล้วก็แบบล้มละลายจะได้ไม่ต้องจ่ายแต่ผมคงนิ่งๆผมไม่ไปโพสอะไรก็ใช่ไหมล่ะโอ้เนาะเดี๋ยวกลับมากับ Hi So Happenings ค่ะกลับ